ลังจากที่เราขับรถลอดจากอุโมงค์มาไม่ไกลเราก็จะมาเจอกับภูมิประเทศที่ดูแตกต่างไปจากเส้นทางก่อนหน้านี้ครับภาพของภูมิประเทศในจุดนี้ถือว่างดงามมากครับที่เราเห็นนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นหุบเขาจะมีชุมชนของชาวบ้านตั้งอยู่อย่างกระจัดกระจายกันในทุกๆครั้งครับที่ผมเดินทางผ่านมาบนเส้นทางช่วงนี้ผมเลือกที่จะขับรถช้าๆแล้วก็ชื่นชมกับบรรยากาศของสองข้างทางในจุดนี้ไม่ว่าผมจะเดินทางผ่านมาสักกี่ครั้งนะครับก็จะเห็นกับร้านขายของพื้นเมืองนะครับที่ปลูกสร้างเป็นเพิงเล็กๆอยู่ตามริมทางทุกๆครั้งครับที่ผ่านมาบนเส้นทางสายนี้นะครับผมก็จะต้องจอดรถนะครับลงไปทักทายกับชาวบ้านนะครับแล้วก็อุดหนุนซื้อของชาวบ้านนะครับเล็กๆน้อยๆที่เขาเอามาวางขายเนื้อจำมันเองเอาอยู่ลูกเอาเหนียวอ๋อนี่นะฮะจำมะลีหรือว่าเหมาหนิวนะฮะแล้วแขวนตากนะครับเป็นปีแหละกว่าจะแห้งนี้นะครับก็กินได้เลยครับเค็มๆของที่เขาขายส่วนใหญ่ครับก็ถือว่าเป็นของที่เขาหาได้จากพื้นถิ่นบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่รู้จักนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกลักษณะเป็นคล้ายๆแร่ธาตุบางชนิดที่เขาเอาไปทำพวกยาสมุนไพรนะครับแล้วก็พวกเนื้อจำมะลีตากแห้งถ้าเราสังเกตจากหน้าตาการแต่งกายของชาวบ้านในแถบนี้ดูดีๆนะครับหน้าตาของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากชาวบ้านที่เราพบเจอในก่อนหน้านี้เขาจะมีหน้าตาที่มีลักษณะเฉพาะไปอีกแบบนึงครับเพราะว่าเขตที่เราเข้ามานะครับซึ่งถือว่าเข้าเขตของเมืองจงเตี้ยแล้วเนี่ยผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นชาวทิเบตเส้นทางต่อจากนี้ครับเราจะต้องขับรถลงสู่พื้นที่ราบของเมืองจงเตี้ยนในจุดนี้นะครับเราจะเริ่มเห็นบ้านเรือนที่มีลักษณะแบบทิเบตแล้วในบริเวณนี้นะครับภาพแรกที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นก็คือบ้านเรือนของชาวบ้านที่ปลูกสร้างแบบทิเบตครับเขาจะปลูกสร้างเรียงรายอยู่บนพื้นที่ราบสองข้างทางที่เราขับรถมาเลยและที่ดูแล้วนะครับมันสะดุดตานั่นก็คือบ้านของชาวบ้านแถวนี้นะครับหลังค่อนข้างใหญ่ทีเดียวถ้าเราดูลักษณะบ้านเรือนของชาวทิเบตจากภายนอกนะครับบางทีอาจจะดูเรียบง่ายไม่ได้มีรูปแบบอะไรสลับซับซ้อนมากครั้งหนึ่งของการเดินทางนะครับผมมีโอกาสได้แวะเข้าไปดูบ้านที่เขากำลังก่อสร้างอยู่ที่ริมทางนะครับคนที่นี่นะครับการปลูกบ้านเนี่ยเขาก็ยังมีไม้นะครับมาเป็นส่วนผสมเนื่องจากภูมิประเทศแถวนี้นะครับยังหาต้นสนได้อยู่ผนังบ้านของเขาครับจะทำด้วยวัสดุเฉพาะนะครับที่หาได้จากในท้องถิ่นซึ่งในเขตนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินนะครับแล้วก็ส่วนผสมเฉพาะนะครับที่เอามาทำบ้านดินเนี่ยก็จะมีฟางข้าวนะครับแล้วก็มีมูลสัตว์เอามาผสมกันแล้วก็เอามาฉาบเป็นผนังบ้านต
ัวผนังบ้านนะครับค่อนข้างจะหนาทีเดียวเนื่องจากอากาศนะครับในพื้นที่แห่งนี้มันหนาวเย็นชาวบ้านนะครับจำเป็นจะต้องทำบ้านให้มีผนังที่มันหนาเพื่อเก็บอุณหภูมิครับทำให้ความอบอุ่นที่มันอยู่ในบ้านนะครับไม่ออกไปข้างนอกและทำให้ความหนาวเย็นของข้างนอกนะครับไม่เข้ามาข้างในบ้านพื้นที่ราบตรงที่เราขับรถลงมาตรงนี้นะครับก็จะอยู่ในเขตของที่ราบนาปะไฮซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญกับการดำรงชีวิตของชาวบ้านในเขตนี้นะครับในฤดูที่อากาศดีครับที่ไม่ได้มีหิมะตกนะครับเป็นฤดูที่ถือว่าอากาศสบายๆเนี่ยชาวบ้านจะเอาสัตว์เลี้ยงนะครับออกมาที่ทุ่งหญ้าก็มาหาอาหารครับแล้วก็ในช่วงที่เป็นฤดูฝนนะครับในบางปีเนี่ยที่น้ำเยอะๆเนี่ยที่ราบลุ่มเหล่านี้นะครับมันก็จะกลายเป็นทะเลสาบส่วนในฤดูการที่เป็นหน้าหนาวนะครับหิมะจะตกลงมาขาวโพลนเลยครับซึ่งผมเองก็เคยขับรถมาในช่วงที่หิมะตกนะครับแต่ละฤดูกาลครับนาปะไหให้ความงดงามที่แตกต่างกันจริงๆครับนี่นะครับตรงนี้ผมผ่านทุ่งหญ้านาปะไหนะครับอยู่ฝั่งซ้ายของผมนะครับเป็นทุ่งหญ้าที่ในหน้านี้นะครับน้ำก็จะแห้งนะครับแล้วก็จะมีฝูงจำลีเนี่ยครับมาแทะเล็มหญ้าส่วนในหน้าหนาวเนี่ยบริเวณนี้จะเป็นลานหิมะไปทั้งหมดเลยนะครับเวลาที่เราเข้ามาถึงในเขตของเมืองจงเตี้ยนเนี่ยนะครับเราจะเห็นสัตว์เลี้ยงอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยก่อนหน้านี้ครับยังไม่มีโอกาสได้เห็นนั่นก็คือจามลีจามลีครับเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับวัวนะครับแต่ว่าเขาจะเกิดอยู่บนที่ที่มีความสูงเกิน 3,000 เมตรแล้วก็อยู่ในที่ที่อากาศหนาวเย็นเพราะฉะนั้นนะครับเขาจะมีขนที่ยาวปกคลุมร่างกายครับเพื่อต่อสู้กับอากาศที่มันหนาวชาวบ้านที่นี่นะครับนอกจากเลี้ยงจามลีแล้วก็จะเลี้ยงม้าครับม้าขจามลีเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพาหนะอย่างหนึ่งเลยที่เขาใช้ในการแบกขนของนะครับ